ผมกำลังจะพูดถึงองค์นี้ซึ่งเป็นอาจารย์ของหลวงปู่เกษมวัดมะม่วงตลอดนะถ้าเป็นอาจารย์นะครับท่านรู้ไหมองค์ไหนท่านรู้ไหมองค์ไหนพ่อท่านคลิ้งฮะจันทศิริวัดถลุงทองเกจินครศรีอายุยืนยาว5แผ่นดินอาจารย์ปู่เกษมวัดมะม่วงตลอดฮะพระครูภาวนาพิลมหลวงพ่อคิ้งจันทศิริอดีตเจ้าวาดวัดถลุงทองอำเภอร่อนพิบูลจังหวัดนครศรีธรรมราชเป็นพระอริยสงฆ์แห่งแดนทักษิณองค์หนึ่งซึ่งเป็นที่พึ่งที่ศรัทธาของชาวเมืองคอนและชาวใต้หลายจังหวัดมีอายุยืนยาวถึง5แผ่นดินนะตลอดช่วงชีวิตในนาเพศบรรพชิตของท่านเปี่ยมไปด้วยความเมตตาต่อผู้ไปกราบนมัสการกล่าวในด้านความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อคลิ้งในสมัยที่พ่อท่านคล้ายวัดสวนขันยังมีชีวิตอยู่เมื่อชาวอำเภอร่อนพิบูลไปกราบนมัสการท่านถึงวัดสวนขันท่านมักกล่าวว่าทีหลังไม่ต้องมาไกลถึงนี้หรอกไปหาท่านคลิ้งนั่นแหละท่านคลิ้งให้พรดีเหมือนฉันนี่ครับนะหลวงพ่อคล้ายท่านบอกอย่างนี้ฮะบอกไปหาพ่อท่านคลิ้งฮะนอกจากนี้ยังเป็นพระมหาเถระองค์หนึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ทรงเลื่อมใสศรัทธามากโดยในข่าวงานพระราชทานเพลิงศพพระอาจารย์นำวัดดอนศาลาเมื่อวันที่8กันยายนพ.ศ.2520พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมด้วยสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีนะและสมเด็จพระเจ้านารูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์นะเสด็จทรงเป็นประธานในพิธีนะครับครั้งนั้นเนี่ยพ่อท่านคิงมีโอกาสได้เข้าเฝ้าปฏิสันถานกับพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนานถึง2ชั่วโมงก่อนที่ได้รับปัจจัยทัยทานจากพระองค์จำนวน 20,000 บาทและได้อยู่ในพระบรมราชูปถัมภ์ตลอดมาโดยพ่อท่านคิงได้ถวายน้ำพระพุทธมนต์แด่ล้นเกล้าล้นกระหม่อมทุกพระองค์วัดถลุงทองเป็นวัดที่เงียบสงบอยู่ห่างจากถนนเอเชียสายหลักระหว่างร่อนพิบูลนครศรีธรรมราชเข้าไปประมาณ9กิโลเมตรระหว่างทางจะผ่านสวนผลไม้ไร่นาและบ้านของชาวบ้านบริเวณวัดสงบร่มรื่นอยู่ใกล้กับเทือกเขาชาวบ้านบริเวณนั้นจะนับถือพ่อท่านคลิ้งมากเพราะท่านเป็นพระที่เมตตาต่อทุกคนพ่อท่านคลิ้งเกิดในสมัยรัชกาลที่5เมื่อวันจันทร์ที่1สิงหาคมพ.ศ. 2429ที่บ้านถลุงทองอยู่ที่ร่อนพิบูลนครศรีธรรมราชเป็นบุตรชายคนเดียวของนายแก้วและนางพุ่มฉิมแป้นอายุ7ขวบบิดาไปส่งเรียนรู้อยู่ในความดูแลของพระอุปัชฌาย์ขำวัดถลุงทองจนกระทั่งบรรพชาเป็นสามเณรเมื่ออายุ12ปีได้รับการถ่ายทอดวิชาความรู้หลายแขนงทั้งด้านไสยเวชคาถาอาคมตำรายาโบราณเมื่ออายุ20ปีได้อุปสมบทตรงกับวันที่23พฤษภาคมพ.ศ. 2449พระอาจารย์ขำเป็นพระอุปัชฌาย์พระอาจารย์เอียดวัดป่าตอเป็นพระกรรมวาจาอาจารย์ได้รับฉายาจันทศิริโดยช่วงพรรษาต้นๆได้ศึกษาเพิ่มเติมจากพระอาจารย์เอียดซึ่งได้รับการยกย่องว่าเป็นเลิศทางด้านการทำน้ำมนต์และด้านพรหมศาสตร์ดูเลิกยามแม่นเหมือนจับวางทำให้พ่อท่านคิ้งได้วิชามาแบบเต็มๆเมื่อพระอาจารย์ขำมรณภาพท่านจึงรับภาระหน้าที่เจ้าวาดวัดถลุงทองสืบมาตั้งแต่ปีพ.ศ. 2496โดยได้รับพระราชทานสมณศักดิ์เป็นพระครูสัญญาบัตรที่พระครูภาวนาพิรมเมื่อวันที่5ธันวาคมพ.ศ. 2521ท่านได้ดำรงขันเป็นมิ่งขวัญชาวภาคใต้มาจนกระทั่งวันที่21มกราคมพ.ศ. 2533จึงละสังขารด้วยนะอายุมากถึง104ปีพรรษา84อ่ะพรรษา84นะครับปรากฏว่าสังขารท่านไม่เน่าไม่เปื่อยมาจนถึงทุกวันนี้วัตถุมงคลที่ท่านได้เมตตาปลุกเสกไว้มีหลายชนิดนะเช่นเหรียญลูกอมชันหมากพระปิตาเนื้อผงผสมว่านมีพุทธคุณเด่นด้านเมตตามหานิยมนะโภคทรัพย์แคล้วคลาดวัตถุมงคลประเภทเหรียญที่ถือว่าเป็นที่รู้จักได้รับความนิยมมากก็คือเหรียญปั๊มรูปเหมือนหลังที่สร้างขึ้นในปีพ.ศ. 2521
เป็นเหรียญปั๊มรูปไข่ด้านหน้าเป็นรูปเหมือนพ่อท่านคลิ้งหันข้างครึ่งรูปมีอักษรโดยรอบว่าพ่อท่านคลิ้งจันทสิริอายุครบ93ปีวัดถลุงทองนครศรีธรรมราชพ.ศ.2521ด้านหลังเป็นพระปรมาภิไธยย่อพปล.และอักขระหอมฮะนับเป็นเหรียญพิธีเด่นนะพิธีหนึ่งเป็นเหรียญที่พลตีพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าพานุพันยุคนหรือเสด็จพระองค์ชายใหญ่ได้กราบบงคลทูลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตอัญเชิญพระปรมาภิไธยย่อพปล.ประดิษฐานที่ด้านหลังพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระสุลายทรงเจิมโลหะธาตุมหามงคลแล้วก็พระราชทานหล่อหลอมรวมกับแผ่นทองลงอักขระเลขยันของพ่อท่านคิงนับร้อยแผ่นและโลหะสำริดเก่าสมัยบ้านเชียงอายุกว่า 4,000 ปีและชิ้นส่วนพระพุทธรูปโบราณสมัยธราวดีลพบุรีสุโขทัยนะเหรียญพ่อท่านคิงจึงนับว่าเป็นสิริมงคลอันสูงสุดและเหรียญที่มีตราพระปรมาภิไธยย่อพปล.ซึ่งในวงการสะสมบูชาพระเครื่องล้วนเป็นที่นิยมครับนี่เห็นไหมครับนะสำหรับสิทธิเอกของพ่อท่านคิงที่ได้รับการถ่ายทอดวิชาอาคมและมีชื่อเสียงอยู่ในปัจจุบันก็คือหลวงปู่เกษมเขมมจาโลหรือพ่อท่านเกษมเจ้าวาดวัดมะม่วงตลอดนครศรีธรรมราชโดยท่านเป็นผู้ปองผมและทำหน้าที่จานยันและจานตะกุดให้พ่อท่านคลิ้งครับนี่โอ้โหนะครับพ่อท่านคลิ้งนะผมนะขออัญเชิญนะเรื่องราวนะฮะขออัญเชิญบารมีพ่อท่านคลิ้งอัญเชิญเรื่องราวประวัติของท่านมาให้แฟนรายการได้รับรู้เพื่อเป็นสิริมงคลกับตัวท่านนะนี่ครับนะพ่อท่านคลิ้งนะครับพ่อท่านคลิ้งนะมานะพระที่ผมอยากจะพูดถึง